สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับอยู่กันในเทอร์มอยในพาร์ทที่4มันจะมอยๆนิดนึงนะครับผมชื่อเกมเข้าไปเลยดีกว่าครับผมคอนติเนียร์แคมเปญครับผมลุงนายกโอเคครับก่อนจะเข้าเริ่มเกมคุยกันนิดนึงนะครับอย่างที่น็อตบอกว่าทิ้งค้างไว้จากพาร์ท3เนี่ยก็คือว่าเราจะให้คนนะครับช่วยรวมความคิดนะครับผมว่าจบจากพาร์ท3เนี่ยควรจะอัปเกรดอะไรดีแล้วใช่มั้ยซึ่งระดมกันมาเต็มที่เลยบางคนบอกพี่น็อตรู้สึกว่าพี่น็อตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขุดดินนะวางท่อนี่ไม่เคยจะตรงเป้าหมายเลยวิจัยตัวตุ่นเลยไหมหรือว่าวิจัยเรื่องความลึกของดาวเซอร์น่าคิดบางคนบอกพี่น็อตขายน้ำมันกำลังดีเพิ่มจำนวนม้าไปเลยเอาให้โหดไปเลยบางคนบอกเพิ่มท่อมาเคิร์นบอกไอ้อะไรวะให้อัปเกรดพวกอะไรพวกเนี้ยพวกไซส์ของต่อท่อแบบแยกๆแล้วใช่ไหมบางคนก็บอกว่าให้เพิ่มความเร็วของม้าทุกม้าได้เยอะๆระดมกันเต็มที่เลยไม่รู้จะไปทางไหนแต่ไม่เป็นไรครับพี่น็อตได้มีพอยต์ในใจแล้วว่าก่อนที่จะเริ่มนะครับไปที่ทางใดทางหนึ่งแบบสุดโต่งนะเราควรที่จะมาแก้ปัญหาหลักๆของเราก่อนซึ่งปัญหาของเราก็คือเราขุดน้ำมันอย่างคลิปที่3มันขุดไม่เจอไงเสียท่อข้างโง่ไปตอนจบในช่วงที่ว่าท้ายเกมใช่ไหมเราหาน้ำมันไม่เจอก็เลยคิดว่าเราควรจะวิจัยเรื่องของน้ำมันดีกว่าว่าหากเราหาน้ำมันไม่เจอใช้ดาวเซอร์นะดาวไม่ถูกใช่ไหมมีคนบอกว่าเกิดใช้ตัวตุ่นนะช่วยได้เขาดาวกันมานะเพราะฉะนั้นจะขออัปเกรดเรื่องของตัวตุ่นก่อนละกันนะครับผมโอเคแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เหมือนคุยราคาน้ำมันเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นหลักประกันว่าเราจะขายได้จริงๆแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยก็ไม่แน่นะพี่ลองไปวัดดวงดูก็ได้พาร์ท 2เราวัดดวงแล้วครับเทอย่างเงี้ยเลยเพราะฉะนั้นก็เราจะลองดูแล้วกันนะว่าเราควรที่จะลงกับฝั่งไหนดีแต่จริงฝั่งขวาเนี่ยน่าไม่ค่อยน่าลงเท่าไหร่เลยเพราะมันจ่ายแพงกว่าหลายเท่าตัวมากแต่การเงินมันก็สูงกว่ากันจริงๆอ่ะแต่พี่น็อตไม่รู้ว่าในการต่างกันแค่หลัก10 เซนไม่รู้ฝรั่งเขาเรียกว่าเซนหรือเปล่านะครับผมมันจะเห็นผลเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักอาจจะเล่นเป็นเจ้าหนี้นะทำเป็นหลักประกันอีกรอบนึงแล้วมันจะขายได้ต่อมาเราบอกว่าเราจะวิจัยเรื่องน้ำมันใช่ไหมก็หลักๆควรจะเป็นเรื่องของโม Would you like to have a lovely mo hidden for you but he kind of erratic นะครับผมก็บอกว่าตัวตุ่นนะครับเหมือนเขาสามารถจะขุดดินให้เราได้แต่แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะอินดี้อะไรประมาณนี้เนาะ erratic ถ้าแปลไม่ผิดน่าจะมันอินดี้หรือเอาแต่ใจมั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าแปลผิดขออภัยเย้ที่เกียร์หยิบโทรศัพท์มาแปลเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวอัปเกรดดีไหมเดี๋ยวขอไปดูเรื่องของพื้นที่ก่อนตอนจบคลิปที่แล้วนะครับผมคนต่างๆมาไปแย่งพื้นที่กันช่วงกลางใช่ไหมแต่พอไปน่าออกจากเกมเนี่ยคนมันจะเริ่มประมูลที่กันใหม่ดูว่าจะลงพื้นที่เดิมกันหรือเปล่าซึ่งเราคอนเซปต์เดิมครับโจโจอินดี้ครับพื้นที่ขอบนี้ครับผมจริงๆเราจะไม่รู้นะว่าเลขที่กำหนดตรงนี้ครับผมมันคือเลขอะไรกันแน่เป็นเลขหมายถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเราหรือเปล่าน้องไปที่เดิมนะครับที่ตอนที่แล้วเราจบคลิปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเปิดมาเลยจ้าอ้าวเพราะว่าเราจิ้มไปแล้วนะเรามาตรงนี้แล้วกันอ้อโอเคครับยังคอนเซ็ปต์คล้ายๆอย่างเดิมนะครับผมรอบที่แล้วนี่คือก็ประมูลแข่งกันที่พื้นที่ตรงนี้แต่รอบนี้มันโหดกว่าเดิมมากๆเลยรอบนี้เดซี่ลงไป 8,000 ป้าเดซี่นี่การเงินติดลบมาตลอดเกมนะถ้าไม่มีตอนไหนที่พลิกขึ้นมาชนะเลยแต่ตอนนี้นะครับก็ประมูลที่ไป 8,000ทีนี้จะมีอะไรดีหรือเปล่านะเราควรจะไปแข่งกับเขาหรือเปล่าไม่เอาครับคอนเซ็ปต์เดิมโจโฉอินดี้ที่ที่อยู่ไกลๆเนี่ยมักจะมีอะไรดีๆเสมอนะครับผมตอนนี้ใกล้จะหมดพื้นที่เขาเรียกว่าแลนแรกนะจะมี4ส่วนใช่ไหมตอนเริ่มตะกี้นี้มีธรรมดามีแห้งแล้งมีหิมะมีอีกที่นึงจำไม่ได้ละแต่หลักๆประมาณนี้บัญชีลงไป 3,000 เดซี่ลงไป 8,000 ริคาร์โดลงไป 2,000 ส่วนเราลง 2,000 ครับริคาร์โดมาวัดดวงพื้นที่ห่างไกลกับเราครับน่ากลัวริคาร์โดเพราะว่าเขามีสิทธิ์พลิกชนะเราเยอะมากไปกันโอเคไม่มีใครอัปเกรดเลยเราเห็นไม่รู้มันไม่โชว์ให้เราดูหรือคนเขาไม่อัปเกรดกันนะแต่พี่น็อตอย่างที่บอกครับจะขอวิจัยเรื่องของตุ่นละกันนะครับผมเพราะว่าปัญหาของเราคือขุดน้ำมันไม่เจอไงเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเพิ่มเจ้าตุ่นลงไปนิดนึง 10,000 ถือว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนแต่พี่น็อตก็ไม่เป็นไรคิดว่ามันน่าจะมีดีกว่าเอาดาวเซอร์แล้วมาวัดดวงหาท่อกันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็ได้ตัวตุ่นไปแล้วเสียเงินไป 10,000เงินตั้งต้น 12,000 จ่ายค่าออกรถไปก็จะเหลือแค่ 10,000 เดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าน้ำมันตานี้เขาน่าจะแข่งกันที่1ปีเต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น็อตว่าควรจะจ่ายเจ้าหนี้ไปดีไหม 2,300 เป็นหลักประกันว่าเราจะมีเงินใช้แน่ๆพอขายแน่ๆสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนละกันว่าถ้าเกิดตาเนี่ยไอ้ฝั่งขวาการเงินมันดีกว่ารอบหน้าเราอาจจะย้ายไปฝั่งขวาดูนะเพราะฉะนั้นโอเคไปทางซ้าย 2,300 ยังไงก็ถูกกว่าราคาตุนอยู่ดีเรียบร้อยนะครับผมมีหลักประกันแล้วเริ่มต้นปีก็เหลือประมาณ 7-8,000 เหมือนทำไมเหมือนว่าความรู้สึกแบบเริ่มดิ่งๆเรื่อยๆเราจะรอดหรือเปล่านะไม่รู้นะครับผมว่ารับไปหวดกันเย่เฮเราก็จะเขาเรียกว่า
แนะนำกันประมาณนี้นะครับผมช่วงต้นเกมหลังจากนั้นก็คือจะไปหวดที่ตัวเกมล้วนๆเลยนะไปกันครับไปดิ๊กกันเรื่องอัปเกรดเรื่องของอุปกรณ์ท่อนี่เดี๋ยวไว้ก่อนละกันเรายังไม่รู้ว่าดีแค่ไหนป่ะโอเคอัดอยู่เนาะเริ่มวิตกจริตละลุงบอกว่าลองใช้เจ้าโมสิตัวขุดตัวตุ่นขุดดูคลิกที่มัน1ครั้งแล้วก็หย่อนมันไปที่ตรงไหนก็ได้ครับในจุดพื้นดินที่ยังไม่มีการตรวจพบอ้อราคา100พอๆกับดาวเซอร์เลยฮะอย่างน้อยมันก็จะค่อยๆสุ่มขุดไปเรื่อยๆนะครับผมบอกว่าโมเนี่ยมันขุดไปเรื่อยๆมั่วๆแหละแต่ว่ามันไม่ได้ตาบอดนะมันแค่สตาร์บอนไม่แน่ใจคำนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวค่อยไปแปลทีหลังละกันแต่น่าจะขวายมาหมายว่าอินนี่ขี้เกียจแปลช่างมันหรือเอามาแปลดีช่างเถอะคนจะได้รู้กันซึ่งคอนเซปต์เดิมนั่งจ้องหน้ากันขี้เกียจตัดเราเล่นลาฟเราตัดมาเยอะแล้วนั่งจ้องกันนี่แหละเดี๋ยวคนต้องสงสัยแน่เลยโอเคหนึ่งนะสตาร์บอนเหรอเดี๋ยวคนโอ้พี่น้องไม่ตัดเลยลายวะแสดงว่าคุณเพิ่งมาดูใหม่ถ้าคนที่อยู่กับพี่น็อตมานานยังจะรู้ว่าการตัดต่อเนี่ยเป็นอะไรที่ Amazing มากครับสำหรับช่องพี่น็อตยิ่งโปรเจกต์ The Sim ที่เคยทำมาตั้ง12 13ตอนน่ะนั่งกอดอกแล้วบอกกูไม่ตัดนะครับผมสตาร์บอนแปลว่าปากแข็งเหรอซึนเดเละเหรอตุ่นสายซึนอามาโอเคนะครับผมลงไปหวดกันเอาตุ่นหย่อนลงไปแล้วนะคราวนี้อยู่ที่ว่าอ๋อขาวๆนี่คือมันแต่พี่น็อตไม่ค่อยน่าไว้ใจมันทักไหลปล่อยดาวเซอร์ไปละกันครับผมระหว่างที่ทดสอบประสิทธิภาพของตุ่นนะครับผมขอดาวเซอร์2คนละกันฝั่งซ้ายราคาน้ำมันโหดมากแต่กำลังลงฝั่งขวาราคาน้ำมันกำลังขึ้นโอเคนะครับผมมันอินดี้จริงๆเว้ยมันขุดไม่ขุดหรอกว่าเป็นเส้นๆนะมันขุดแบบสุ่มๆไปอะถ้าเจอเราก็รู้แต่ถามว่าปล่อยมันทำงานได้ยาวๆเลยครับผมไม่ต้องไปสนใจเลยมันมากถือว่าเป็นสายแรนดอมครับไม่ต้องการวางแผนโอเคไอ้นี่เจอละเจอแท่นนึงคอนเซปต์เดิมลงไปประมาณ200ดีไหมอู้ตรงนี้มีตรงนี้มีอุ้ยตุ่นมันไอ้นี่มันมั่วมาเจอไว้ตรงนี้เห็นพอดีเลยเห็นไหมดำแล้วตุ่นมันยังอยู่ไหมหรือถ้าเจอแล้วมันจะหายไปอ๋อโอเคครับอุ้ยตรงนี้บ่อใหญ่ด้วยเว้ยมาสองตัวจ้ะมาสองตัวจ้ะฝั่งขวาลำพาน้ำมันกำลังขึ้นจ้ะไปสองเลยส่วนตรงนี้ก็เจออีกอันนึงละเอาไม่โมดีไหมเจ้านี่ก่อน1นะครับผมราคาน้ำมันฝั่งขวาก็เริ่มลงมานิดหน่อยแล้วถามว่าเอายังไงดีปล่อยจะตุ่นนี่ลงไปอีกตัวดีไหมไหนๆมันก็ราคาไม่แพงมากถือว่าลองทดสอบประสิทธิภาพเลยแล้วกันว่ามันดีจริงแค่ไหนนะระหว่างนี้ก็ราคาน้ำมันฝั่งขวาลงมานิดหน่อยแต่ฝั่งซ้ายก็ยังค้างอยู่เท่าเดิมโอเคนะสูบได้อยู่ระหว่างนี้ก็อ่ะระหว่างนี้ก็ลองลงมาตรงๆสัก200สเต็ปเรานะครับ200ไว้ก่อนถ้ายังไม่เจอก็ต้องหาลึกไปกว่าเดิมนะครับผมแต่ตุ่นพอมันเจอน้ำมันปุ๊บมันจะหายไปเลยจริงๆด้วยอ๋ออีกนิดเดียวครับต่อมีนิดเดียวเจอละทำไมให้ต่อลงมาสิเงินไม่พอเหรอทำไมต่อไม่ได้อ๋อโอเคอ๋อมันยังยืดไม่เยอะอ๋อมันมีระยะอยู่ครับว่าต้องยืดประมาณไหนตอนนี้ฝั่งขวาราคาลงแล้วมาฝั่งซ้ายอย่างเดียวแล้วก็เจ้านี่มาอีกม้าอีก2คันเล่นเหมือนสเต็ปตอนท้า3ไม่น้อยแต่เป็นสเต็ปที่เล่นและเซฟที่สุดในสำหรับพี่น็อตนะพี่น็อตว่าอย่างนั้นไป4คันเลยจ้ะโอ้ตรงนี้บ่อใหญ่มากเลยอะระหว่างนี้ควรจะปล่อยเจ้าตุ่นอินดี้หาในพื้นที่เวิร์กนี่ไหมพอเท่าที่ดูแล้วน้ำมัน2บ่อคิดว่าก็ค่อนข้างน่าไว้ใจในระดับหนึ่งไปตุ่นไปหาในพื้นที่แถวนี้ก่อนละกันทดสอบดูนะครับผมที่แรกคนน่าจะเข้าใจว่าตุ่นมันจะขุดเป็นโพรงไม่ใช่นะมันหาพื้นที่เป็นเสี้ยวๆเฉยๆถ้าเจอคือเจอไม่เจอคือไม่เจอเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับผมระหว่างนี้ค่อยๆหากันไปยังคงขายได้นะครับเพราะว่าขายแบบว่าน้ำมันสูบไม่ทันเลยอะบางคนบอกว่ากดที่รูปเครื่องหมายบวกมันจะปิดวาล์วได้มีคนคอมเมนต์บอกมั่วว่ะบูชิตว่ะนายบางคนบอกไอ้นี่ปิดแล้วมันจะนี่ได้นะครับผมสกายอ้อโอเคครับผมพอดีมีคนทักสกายมานิดหน่อยพอดีพี่น็อตมีนัดเรียนภาษาอังกฤษนิดนึงอยู่ที่ว่าหลังจากนี้เราควรจะกอข้ามไปดีไหมตุ่นอินดี้ก็ปล่อยมันไปราคาฝั่งซ้ายกรอหน่อยละกันครับผมระหว่างนี้ก็ฟาร์มเงินไปนิดนึงตุนอินดี้หายไปป่ะมันหายไปจากพื้นที่จริงๆด้วยเว้ยแสดงว่าการขุดของมันนะครับน่าจะแบ่งมันบล็อกน่าจะมันไม่กี่บล็อกครับผมแล้วมันก็จะหายไปเองไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยประสิทธิภาพ
มันในการแรนดอมเนี่ยคือมันแม่นถ้าเกิดมันเจอคือมันเจอนะแต่ดาวเซอร์มันแม่นกว่าไปแต่ต้องไปวัดดวงข้างล่างตุ่นนี่แบบเกิดแบบคุณโง่ๆไม่รู้อะไรเลยจริงๆอ่ะเราก็ปล่อยมันแล่นไปได้แต่ตอนนี้คือพื้นที่กระพริบกระพริบสีขาวหายไปแสดงว่าตุ่นมันหายไปแล้วครับผมฝั่งขวาราคาน้ำมันกำลังขึ้นส่วนฝั่งซ้ายราคาน้ำมันก็ยังอยู่ในราคาที่ค่อนข้างกำลังจะดีกว่าไปซ้ายให้หมดเลยจ้ะเราสุดที่ธันวาคมเหมือนกันครับรอบนี้เล่น6เดือนแต่ปาไปเดือน4แล้วรอบนี้ถือว่าเก็บเงินได้ช้ามากอาจจะเป็นว่าช่วงต้นเกมมันลงทุนไปเยอะจริงๆนะเท่าที่รู้สึกโอเคนะอยู่ที่ว่าลึกแค่ไหนอะลึกแค่ไหนไม่รู้เลยอะ200ก่อนสเต็ปพื้นฐานนะครับผมราคาน้ำมันทางขวาก็ยังคงดีอยู่นะครับผม 1.10 เลยถือว่าดีมากทักมาโอเคครับไม่มีอะไรยังไม่เจออย่างที่บอกครับปัญหาของเราคือเราวัดดวงไม่ถูกสิว่าซ้ายหรือขวาดีราคาทางขวายังคงที่ราคาทางซ้ายกำลังลงระหว่างนี้ลองแฉลบมาทางซ้ายนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะมันสามารถบานมาได้หมดเลยไม่เจอปัญหาอีกแล้วตุ่นช่วยได้ไหมแต่ไม่อยากลงทุนกับตุ่นเลยมากกว่านี้แล้วอะไม่เป็นไรครับระหว่างนี้เกิดยังหาไม่เจอเอาตุ่นไปวัดดวงก่อนมันน่าจะพอสุ่มๆเจออยู่นะตุ่นอะราคาทางขวายังดีอยู่มากแต่เทียบกับตาที่แล้วนะครับตานี้พี่ทอดการเงินโตช้ากว่าเดิมมากเลยนะหรือว่าเพราะว่าเราไม่ได้กรอก็ไม่รู้ระหว่างนี้ลองกรอไปก่อนสิตุ่นยังไม่เจอครับผมแต่ที่ว่าไอ้ดาวเซอร์มันหามอยู่ในเวิร์กนี้จริงๆนะแต่พี่น้องไม่อยากแฉลบม่วงไงแม่นค่าท่อเราจะบานปลายมากฝั่งซ้ายราคาดีกว่าจ้ะโอเคน้ำมันฝั่งนี้ใกล้หมดบ่อหรือยังเนี่ยตุ่นหายไปละตุ่นไร้ประโยชน์ครับ 10,000 นี่ไร้ประโยชน์มากเลยตุ่นโอ้ยเสียท่าโอเคแฉลบมาทางนี้ดูซิว่าเจอไหมไม่เจอครับถ้าเกิดเราอัปเกรดเรื่องการแยกท่อนะครับผมไม่น้องสามารถแยกท่อตรงนี้แล้วไปทางขวาได้เลยแต่อยู่ที่ว่าไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ต้องวัดดวงทีละร้อยครับกับตุ่นอีกรอบนึงให้ตุ่นมาหาแถวเวิร์กนี้เอาร้อยหนึ่งเสียดายจังแต่รู้สึกว่าจำนวนรถม้านะครับจะไม่ค่อยบาลานซ์กับจำนวนบ่อเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันสูบได้ไม่เต็มเห็นไหมในหนึ่งคันมันสูบได้นิดเดียวเองช่วงเริ่มต้นของตาโน้นคือเราไอ้นี่ไงมีรถม้ากับบ่อน้ำมันที่เยอะกว่าเดิมมากเลยเข้าจูนละครึ่งปีแล้วหาเงินได้น้อยแล้วเราลงทุนไปเยอะด้วยสิโอเคครับผมอย่างที่คนคุยบอกจริงๆว่าพี่น็อตไอการการันตีค่าน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะเกิดเราหาเงินได้หาน้ำงานได้น้ำมันได้ไม่มากพอเนี่ยมันก็แบบว่าเท่าทุนหรือว่าขาดทุนเลยเสียดายบ่อขวาจังเลยเฮ้ยเจออยู่นี่ไงขอบคุณตุ่นเฮ้ยบ่อนี้น่าจะเฮ้ยจริงๆด้วยไว้ตุ่นมาเจอดำๆอยู่ตรงนี้พอดีเลยตอนนี้บ่อซ้ายเหมือนใกล้จะหมดหรือยังเนี่ยไม่รู้อุ้ยบ่อท่าทางจะใหญ่ด้วยเพิ่มไม้อีก2คันโอ้ยบ่อใหญ่อยู่ครับน่าจะยืดได้ถึงช่วงท้ายปีเลยรอดละครับช่วงนี้บ่อซ้ายหมดเกลี้ยงครับผมเพราะฉะนั้นปล่อยดาวเซอร์อีกคนนึงไปหาพื้นที่แถวนี้อีกว่าเราสามารถแฉลบออกไปได้ไหมนะครับผมสายเครียดเกมนี้ตอนพาร์ทแรกเราแบบเพลินๆสบายใจนะครับพอเริ่มพาร์ท2ขึ้นมานี่เริ่มเครียดเริ่มเจ๊งละพาร์ท3เบาสมองขึ้นมาหน่อยพาร์ท4นี่เริ่มมากูเครียดอีกแล้วนะครับผมมันไม่แฉลบแถวนี้เลยอะโอเคครับปอดซ้ายตอนนี้ปล่อยตุ่นลงไปหาในพื้นที่แถวนี้อีกรอบนึงว่ามันสามารถแฉลบมาได้ไหมตุ่นก็กู้วิกฤตได้เหมือนกันนะถ้าเกิดมันอยู่ในที่ที่ถูกที่ถูกทางจริงมันจะกู้วิกฤตได้ไงอืมฮึโอเคเข้าจุลายละจูนกับจุลายนี่ติดกันใช่ไหมเราจะไล่เดือนไม่เราต้องไล่อยู่แถวนี้เลยเหรอแถวนี้เลยเหรอจริงดิโอ้ว้าวเรายังไงจะต่อทางนี้ดีไหมอ่ะแต่ไม่รู้ความลึกอ่ะแต่ถ้าเราต่อท่อมั่วๆเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะกับการตุ่นมันทำงานได้เฮ้ยอ๋อๆตรงนี้มีดำๆอยู่นี่มีดำๆอยู่ใช่เพิ่งเห็นตุ่นขุดเจอยืดขอให้เจอทีเถอะโอเคนะครับผมนี่ไงเมื่อกี้ตุ่นมันขุดเจอลิงดำๆส่วนดาวเซอร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวลองดูถ้าเกิดน้ำมันปอดนี่หมดเดี๋ยวเราลองแฉลบตุ่นมาหาทางนี้ดูทางขวาราคากำลังขึ้นนะครับผมไปทางขวาให้หมดว้าวอยู่ลึกๆนี่น่าจะต้องบ่อใหญ่แน่นอนครับ
ถามว่าถ้าเกิดเราขายตอนนี้ได้กำไรมา833นะครับผมโอเคนะยังสามารถสูบขายได้อยู่เยอะๆเลยส่วนทางนี้ปล่อยตุ่นไปวัดดวงก่อนนะครับผมมันดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันนะมันบอกยากอ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงอ่ะตุ่นถ้าเจอก็คือเจอไม่เจอก็คือเดาส่วนดาวเซอร์เนี่ยทำให้พิกัดการหาคือมันเหมือนต้องใช้คู่กันนะดาวเซอร์ทำให้พิกัดการหาเราแคบลงจากที่กว้างๆทั้งผืนก็จะแคบลงนิดนึงแต่ตุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้เราถ้าเจอคือเจอจะพื้นที่ที่เป๊ะมากๆถ้าไม่เจอก็คือจะว่าวเลยถ้าสีขาวยังวิ่งอยู่คือตุ่นยังคงหาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเอายังไงดีจ๊ะตุ่นเริ่มอินดี้ไปทางนี้อีกแล้วเราลองฉลับเฉียงๆมาทางนี้ไหมโดยที่ใช้น้ำมันบ่อใช้ตัวหัวบ่อเดิมอ่ะระหว่างนี้ปล่อยหุดหาไปก่อนตุ่นยังคงหาอยู่เรื่อยๆนะครับผมราคาน้ำมันบ่อนตุ่นหายไปแล้วครับตอนนี้น้ำมันบ่อนนี้เหลือน้อยมากครับมันอยู่ลึกแค่ไหนอ่ะต่อยืดมันได้ไหมอ่ะว้าวเสียเงินโดยใช้เหตุตั้งหลายร้อยอ่ะเราต้องต่อมาแถวนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเป็นไงเป็นกันไม่รู้นะวัดดวงครับผมเพราะว่าตุ่นมันหาไม่เจอราคาน้ำมันฝั่งซ้ายเริ่มลงมาแต่ทางขวาไอ้ทางขวาเริ่มลงทางซ้ายก็ยังไม่ขึ้นลงมาเพราะฉะนั้นแบ่งไปฝั่งซ้ายให้หมดเข้าเซฟแล้วครับผมเซฟนี่ช่วงเดือนอะไร January February March April May June July August September October November December หรืออีก3เดือนการเงินยังไม่ใกล้เคียงกับในตาพาที่3เลยอ่ะยังไม่เจอนะครับผมมันอยู่ส่วนไหนอ่ะน้ำมันเริ่มใกล้หมดแล้วด้วยบ่อนี้ถ้าเกิดลึกลงมาอีกล่ะโอ้ยไม่อยากวัดดวงเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอตุ่นอีกรอบนึงเถอะโอ้ยหรือว่าจะวัดดวงดีวะมันได้และเสียในเวลาเดียวกันน่ะมันอินดี้เกินไปอ่ะมันหาเราไม่เจออ่ะแต่อย่างว่าครับมี2บ่อนะที่ตุ่นมันช่วยให้เรารอดวิกฤตมาได้อ่ะโอเคขอนะเฮ้ยตุ่นเอ้ยบ่อนี้จะหมดแล้วนะจำเป็นจริงๆนะหาให้เจอหน่อยนะพ่อขอร้องนะมึงอย่าอินดี้เกินไปเลยนะขอเถอะขุดๆให้เจอหน่อยเถอะนะพื้นที่เวิร์กนี่ไงขุดให้เจอไม่ได้เหรอมันชี้ดาวเซอร์อยู่แถวนี้ไงโอ้ยดีที่ประกันราคาน้ำมันไว้นะครับผมไม่งั้นสงสัยอาจจะไม่ถึงเหยียบหมื่นแน่ๆบ่อซ้ายช่วยชีวิตบ่อขวาช่วยชีวิตแต่บ่อกลางถ้าได้อีกบ่อนึงช่วยชีวิตเป็นที่สุดเลยเข้าเซฟแล้วไม่เจอเฮ้ยเจอแฉลบอยู่ตรงนี้นิดนึงว้าวโอเคแจ๋วเลยนี่ไงมันดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันบอกยากอะถือว่าตุ่นเราเริ่มพูดวนแล้วไงคือมันมีประโยชน์กับไร้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันอะอ๋อนี่เนี่ยเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต่อท่อแนวดิ่งเยอะมั้งมันจะสูบน้ำมันได้ดีแต่ถ้าเริ่มต่อแนวขวางมากเนี่ยมันจะสูบน้ำมันได้ช้านี่มั้งความหมายที่มันเป็นทิปของเมเยอร์ตอนนี้นะครับผมคิดว่ารถม้าพี่น้องมองว่ารถม้าเยอะเกินความจำเป็นด้วยซ้ำเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยสูบน้ำมันไม่เต็มสักคันเห็นไหมแทบจะไม่เต็มสักคันเลยนะครับซึ่งหมายความว่ารถม้า2หัว2คันต่อ1หัวเนี่ยบางทีอาจจะยังเยอะไปด้วยซ้ำเห็นไหมบางคันก็เต็มบางคันก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นก็ระหว่างนี้ทางขวาราคากำลังขึ้นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในตอนจบนะครับผมถ้าเวลายังไม่เยอะก็หดไป2เกมก็เลยจ้ะอันนี้ได้ช้าครับผมถ้าเกิดพี่น็อตดิ่งปื๊ดมาอย่างนี้เลยก็จะแบบว่าได้พอดีแต่อันนี้เราวัดดวงนี้ไงทำให้น้ำมันบ่อนี้สูบช้ามากอย่างที่ว่าครับถ้าเกิดเราอัปเกรดเรื่องของขนาดท่ออะไรพวกนี้มั้งอาจจะมีผลในการสูบที่ดีขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจมากนะกรอเลยแล้วกันยังคงสูบได้เรื่อยๆเลยขายได้แค่166นะครับผมเกิดเราแบบว่าจะไม่เอาเงินส่วนต่างนี้แล้วแต่มันจะได้กำไรเขาเรียกว่าโบนัสอีก1,000แต่พี่น็อตว่าลดค้าน้ำมันไปเรื่อยอีก1เดือนเต็มๆอ่ะวันสุดท้ายจริงๆแล้วค่อยขายดีกว่าบางทีอาจจะยังได้โบนัสซะมากกว่าโอเคนะครับค่อยๆสูบไปเรื่อยตอนนี้เริ่มกรอไปราคาฝั่งขวาเริ่มลงมานิดๆละแต่ยังไม่ต่ำเท่าฝั่งซ้ายนะถ้าเกิดเรายังคงแบ่งขายไปเรื่อยๆอยู่โอเคต่ำเท่าฝั่งซ้ายละซ้ายแบ่งเลยจ้าไว้เดี๋ยวตอนที่มันเคลียร์พื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าบ่อข้างล่างที่เราหาเจอเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนที่ผ่านมา3พาร์ทเราไม่เคยขุดน้ำมันลึกเท่านี้มาก่อนเลยนะแบบว่าล่างสุดของตัวด้านล่างแมปเลยปกติเราจะอยู่แค่ผิวๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อไปหัว3หัว4แฉลบซ้ายแฉลบขวารอบนี้ถือว่าเราลึกทำลายสถิติที่เคยเป็นมาให้เครดิตตุ่นดีแล้วก็แย่ที่ได้พี่น้องเข้าใจมันจะเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเหมือนตอนที่เราขุดเป็นหัวสว่านน้ำมันไง
บ่อซ้ายบ่อขวาคาดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับถ้ามันเริ่มสูบไม่ขึ้นจริงๆพี่น็อตจะไม่หาต่อแล้วนะพี่น็อตจะขายพื้นที่แล้วก็เอาโบนัสนะครับผมนี่ไงถ้าไม่ทำการประกันราคาไว้อะช่วงท้ายของเกมเห็นไหมราคาน้ำมันฝั่งขวาก็คงที่ฝั่งซ้ายก็คงที่เดี๋ยวต้องรอดูทิปของเมเยอร์ครับผมว่าการกักตุนน้ำมันเนี่ยมันมีทิปอะไรหรือเปล่าให้เราสามารถที่จะทำให้ราคาน้ำมันมันทะลุไปมากกว่านี้มีคนบอกพี่น็อตไปศึกษาใน YouTube พี่น็อตคิดไม่เมื่อเราดูเนี่ยเกมมันจะเสียสมดุลดูจะเก่งเกินความจำเป็นไงพี่น็อตจะค่อยๆเรียนรู้ไปกับคนดูคนดูถ้าจะให้ดีก็อย่าไปดูฝรั่งแล้วมาสปอยคุณรู้ไปพร้อมกับพี่น็อตครับผมค่อยๆรู้ไปพร้อมกันฝั่งขวาราคาน้ำมันเริ่มผันแปรแล้วครับแต่ว่าใกล้หมดแล้วด้วยใกล้หมดของวันแล้วเพราะฉะนั้น25แล้วผันแปรแค่นี้วิ่งเปลี่ยนม้าไปเสียเวลาครับวิ่งลูดไปเลยโอเคนะครับผมขายดีไหมขายเอาโบนัสไหมไม่ได้แล้วครับผมสูตรราคาแล้วไม่เป็นไรไม่มีโบนัสไม่เป็นไรว้าวเราได้เกือบจะทุกบ่อเลยนะเราแทบไม่มั่วเลยนะเอาตามตรงอดได้โบนัสไปนิดหน่อยกันไปเท่าที่ดูแล้วได้เงินมา 20,000 โบนัส 1,000 ตัวเขียวๆก็เสียเซลล์นิดๆแต่โดยรวมถือว่าผ่านครับใช้เงินไป 5,200 โดยรวมแล้วนะครับหากรายได้มีกำไรอยู่ประมาณทั้งหมด profit นี่หมายถึงเงินทั้งหมดหรือว่ากำไรน่าจะหมายถึงเงินทั้งหมดมั้งที่ถืออยู่17,000เหรอไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเงินที่หาได้ในตานี้ภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อนแอนะช่วงนี้โอเคนะครับผมกราฟดูจากกราฟเราหาเงินได้แทบจะตลอดนะครับผมซัพพลายน้ำมันก็ช่วงแรกมี1บ่อเริ่มเป็น2บ่อเริ่มเป็น3บ่อนะครับผมน้ำมันรั่วไม่มีเลยนะเส้นนี้ก็คือสปิลโอเคเราเข้าใจแล้วที่มันผ่านมาเราเข้าใจผิดสปิลน่ะหมายถึงน้ำมันที่รั่วแล้วก็ที่เสียไปมั้งอันนี้ไม่เลยการเงินคือเส้นสีน้ำเงินนะครับผมการเงินเราดีมากหาเงินได้ตลอดเกมนะครับกราฟขึ้นตลอดเวลาจ่ายเงินไปเกือบจะทั้งเกมครับพอใช้เวลากับตุนไปเยอะถ้าเกิดเราไม่มีตุนมันอาจจะกราฟไม่ไอ้นี่เท่าไหร่แต่โดยรวมถือว่าผ่านราคาฝั่งซ้ายขึ้นหยุดขึ้นหยุดขึ้นหยุดที่มันหยุดนิ่งเพราะเราประกันราคาเอาไว้แต่จากฝั่งขวาก็ผันแปรตลอดเวลาครับมีขึ้นขึ้นลงลงตลอดแต่เทียบจากกราฟแล้วราคาผันแปรของฝั่งแดงราคาผันแปรจะโหดกว่ามากนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาของฝั่งแดงมันแพงกว่าเวลามันขึ้นมันขึ้นโหดกว่าเวลามันลงมันก็ลงน่าจะลงไม่เท่าด้วยซ้ำนะครับผมถ้าเกิดเป็นน้องประกันราคาไว้เนี่ยไม่รู้พายเก่าๆเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยราคามันจะดิ่งเยอะกว่าหรือเปล่าไว้ถ้าพี่น็อตมีจุดที่เงินเรามากพอเนี่ยหรือคนอยากให้ลองเนี่ยไปซื้อกับฝั่งขวาดูเราจะได้รู้กันว่าเอ้ยมันดีกว่ายังไงของแพงกว่าไม่มีทางที่จะแย่กว่ามันต้องดีกว่าสักทางนึงโอเคนะครับผมส่วนที่เรารู้มาหาเงินเราขายฝั่งซ้ายไป 14,937 บาร์เรลฝั่งขวา 7,800 บาร์เรลใช้เงินในการต่อท่อไป 2,000 แต่รอบนี้ถือว่าเป็น 2,000 ที่คุ้มค่าถ้าเราไม่เสียตอนที่เราเฉียงมาตรงกลางนิดนึงแบบเราดิ่งลงเลยก็ถือว่าโอเคแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับไม่แย่บ่อขุด3บ่อใช้คุ้มที่สุดนะครับผมวากอนในความรู้สึกว่า6คันวิ่งและน้ำมันไม่เต็มสักคันเลยกับการถ้าเกิดเราสามารถอัปเกรดเรื่องของความใหญ่ของรถม้าได้เนี่ยน่าจะลดจำนวนม้าลงกำไรของม้าก็จะเพิ่มขึ้นนะเท่าที่รู้สึกดาวเซอร์4คนโดยรวมก็เป๊ะหมดแล้วก็มาใช้โมเพิ่มอีก800โมนี่สเปซสปาร์ตนิดหน่อยแต่โดยรวมถือว่าทำงานได้ดีนะครับผมปาเราหาเงินได้เป็นที่1นะครับผมป้าเดซี่ประมูลที่แพงที่สุด 8,000 ได้เงินมารวมๆแค่ 11,000 หักกำไรลงทุนต่างๆแล้วก็ถือว่าก็ค่อนข้างจะเกือบจะเสมอตัวนะได้มาอีกแค่นิดหน่อยเองลิคาโดมาพื้นที่ไกลอยู่ข้างๆกับเราเลยแต่ไม่มีปัญญาหาได้แสดงว่าเขาแบบไม่ยอมลงทุนอะไรส่วนป้าบัญชีนี่นิ่งสุดปลายครับผมแต่ทำไมเขาถึงมีการเงินที่สูสีเราตลอดเลยอ๋อเขาไม่อัปเกรดถ้าพี่น็อตเล่นแบบไม่อัปเกรดพี่น็อตน่าจะการเงินนำเขาเหยียบแสนมาแล้วมั้งโอเคนะครับผมมันไม่ยอมโชว์ให้ดูพวกนี้มาอัปเกรดอะไรกันหรือเปล่าอันนี้อัปเกรดไปแค่ 5%พวกนี้ไม่มีอัปเกรดเลยอ่ะทำไมเกมไม่ปรับสมดุลให้พวกนี้มันอัปเกรดแข่งกับเราน่าจะเป็นข้อเสียของเกมครับผมนี่ยังโชว์ให้ดูว่าเขามีอัปเกรดเพิ่มไซส์เป็นขนาด2นอกจากนั้นเขาก็นิ่งตลอดนั่นอัปเกรดมาพาร์ทแรกเลยมั้งของเรานี่อัปเกรดเวิร์กช็อปไปแค่นี้โอเคการเงินขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอัปเกรดอะไรเพิ่มดีนะไหนๆก็มีการเงินแล้วพาร์ทนี้อาจจะยาวนิดนึงบางคนบอกพี่น็อตไลฟ์เลยด้วยซ้ำจริงๆก็คิดอยู่นะครับผมไลฟ์สตรีมนะจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะคนดูก็จะเพลินไปพร้อมๆกันคนมาดูทีหลังก็ได้ฟังความเห็นของคนดูไปพร้อมๆกันด้วยคนดูสดก็จะอุ๊ยพี่น็อตควรอย่างนั้นควรอย่างนี้สิสนุกดีนะเท่าที่คิด
แต่อยู่ที่ว่าก็ลองดูฟีดแบคก่อนว่าจบจากพาร์ทนี้ไปคนเชียร์ให้ทำหรือเปล่าถ้าเชียร์ทำก็ต้องดูเวลาพี่น็อตตรงเวลาคนดูตรงแล้วเราก็มาเล่นพร้อมๆกันนะครับผมไพรส์ของม้าพี่น้องมองว่าตอนนี้ม้ายังจากตาที่แล้วม้าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอ่ะถ้าเราเจอน้ำมันจริงๆม้าก็ยังวิ่งได้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่เราควรที่จะเพิ่มเรื่องของวิจัยน้ำมันตอนนี้ขอสลับผัดไปก่อนละกันเพราะรู้สึกว่าเราลงไป2อันแล้วควรโดดไปอย่างอื่นบ้างเดฟนี่นะครับผมถ้าเกิดเราคุยกับออนเนอร์อ้าวทำไมตอนนี้อ๋อปีต่อมาครับออนเนอร์นะครับราคาน้ำมันจะไม่ต่ำไปกว่า 0.90 ด้วยเงิน 3,900 รอบนี้ถือว่าราคาถูกมากน่าจะลดราคามาย้อมใจครับบอกว่าโอ้ตัดราคามาซื้อกับพี่หน่อยประมาณนี้บาร์นี่คนนี้นี่ไม่รู้จักเลยอ่ะ For some cash I can look other way to coming year if you spill oil and forget about the fire okay for some cash I can look the other way the coming year if you spill oil and forget about the fire หมายความว่ายังไงอ่ะแป๊บนึงนะครับผมพี่น้องขอทำความเข้าใจนิดนึงนะ for some cash I can look เกิดใครที่แปลเป๊ะกว่าพี่น็อตก็บอกนะเพราะว่าบางทีพี่น็อตอัดดึกแล้วมันก็เบลอๆเหมือนกันมันแรมมันต่ำ I can look the other way to coming year if you spill oil and forget about the fire okay fire เหรอ fire ในความหมายนี้มันหมายถึงอะไรพี่น้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความหมายของเจ้าหนี้นะมันน่าจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นนะครับคำว่าไฟตัวนี้แต่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าไฟตัวนี้มีความหมายถึงอะไรได้บ้างอ๋อโอเคนะครับจริงๆด้วยคำว่าไฟนะครับผมมีความหมายหมายถึงสบายดีแล้วก็หมายถึงค่าปรับโทษอะไรพวกนี้ได้ด้วยน่าจะหมายถึงถ้าเกิดเราน้ำมันรั่วจะโดนปรับมั้งอ๋อสีแดงแน่เลยที่บอกว่าเป็นค่าน้ำมันรั่วแล้วมันจะเสียเงินเหมือนคนนี้ก็เบิกลงไปแต่พี่ท็อปถ้าให้ดูพี่ท็อปไม่ได้ทำน้ำมันรั่วบ่อยขนาดนั้นผ่านไปออนเนอร์เดี๋ยวรอไปแย่งพื้นที่กับเขาก่อนค่อยมาคุยกันระหว่างนี้เกียร์โบลต์เหรอ Insist capacity of bike highly recommend size 2 branch timer 2โอเคนะ Mac Money การเงินไม่จำเป็นขอไปมุมพื้นที่แข่งก่อนนะครับผม Major Tip จริงๆเปิดไปแล้วนะแต่พอโหลดเกมมาใหม่เขาก็แบบว่าไอ้นี่ซีลกลับไปอีกรอบนึงเดี๋ยวจะหาพี่ท็อตโกงไม่ว่าจะเสียเงินเปิดไปเหมือนที่ตอนนั้นเราทำกันเลยนะโอเคนะเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยเปิดใหม่ทีไม่นี่คือเกมพอเราปิดแล้วเปิดมาใหม่นะครับเขาจะคล้ายๆกับว่ารันกลับมาที่จุดเดิมก่อนที่เป็นตอนที่จบเกมนั้นไงถือว่าเปิดไปแล้วนะหลังจากนั้นก็ดูพื้นที่กันดีกว่าแลนด์ออคชั่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เกิดใครที่อยากจะดูไลฟ์แบบเล่นสดๆเลยประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกันหาพื้นที่เริ่มทำการประมูลเลยพวกนี้มันอยู่กันแต่พื้นที่แถวนี้ฮะนัดว่าพี่นัดถูกโฉลกกับพื้นที่แถวนี้มากกว่ารู้สึกว่ามันหาน้ำมันได้มากกว่าแต่พี่นัดไม่เข้าใจหมายถึงเลขที่กำกับนะอ๋อเลขนำหน้าน่าจะหมายถึงตำแหน่งของเรามั้งใช่หรือเปล่าเราเป็นเบอร์3ก็จะกลายเป็น3ป่ะก็ไม่ใช่สิริคาโดก็อยู่3สีเหรอสีน่าจะเป็นกำหนดความเป็นเจ้าของของเรามากกว่าครับในตาล่าสุดว่าเราเป็นสีน้ำตาลคือนี่ไม่เข้าใจความหมายอ่ะเอาช่างมันเถอะโอเคนะครับผมโอเคเข้ามาที่ Open Forbid นะครับผมพื้นที่ตรงนี้ครับโจโฉอินดี้ครับคอนเซปต์เดิมเอาแถวไหนดีตอนนั้นเราเล่นตรงนี้เอาแนวนี้ก่อนละกัน 2,000 ริคาโดอย่ามาแย่งพวกนี้รู้สึกว่าพื้นที่ตรงกลางมันชอบแย่งกันมากเลยอะเอาเงินไปประมูลหมดเลยอะอย่างว่าครับพาร์ท2เราหน้ามืดตามมัวประมูลแข่งของเขาถึงเวลาจริงพื้นที่ตรงนั้นถึงพื้นที่มันดีถ้าเราขุดไม่เจอก็เท่านั้นครับโอเคครับล่าบัญชีนะครับผมทำการเพิ่มขนาดท่อระดับ2การเพิ่มขนาดท่อดียังไงขอกลับไปหาเมเยอร์ทีปอีกรอบนึงสิการเพิ่มขนาดท่อนี่อย่างที่บอกครับปัญหาที่เจอเมื่อกี้นี้น่าจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราต่อท่อแนวเฉียงนะครับผมจะทำให้สูบน้ำมันได้ช้าเหมือนปัญหาที่เราเจอกับเราต่อแนวดิ่งเนี่ยมันน่าจะหาได้มากกว่าขออภัยครับมันไม่ได้บอกเราเรื่องนั้นเท่าไหร่ฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้ที่อยากจะอัปเกรดเหรอเรื่องการวิจัยขอเบรกไว้ก่อนครับเราอัปเกรดมา2ตัวแล้วเรื่องของขนาดรถม้าดีไหมแต่ตั้ง 15,000 มันแพงมากเลยอ่ะเรามองว่าการใช้ม้า2ตัวเนี่ยมันยังได้ประสิทธิภาพมากกว่าการเพิ่มเจ้านี่นะลงทุนระยะยาวก็เกิดเราซื้อทีเดียวเนี่ยราคาม้าเท่าเดิมไงแต่ว่ารถม้ามันใหญ่ขึ้นแบบตลอดทีเดียวจบเลยจบเลยแต่ยัง150ไงก็ยังถูกกว่าลง 15,000 ไปตอนนี้การเงินยังไม่มั่นคงอ่ะถ้าเกิดเราลงทุนรอบหน้าก็แย่เลยเดฟนี่
รอบนี้เหมือนคายนะครับจะไม่มาเล่นด้วยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับมีแค่ออนเนอร์เท่านั้นที่ยอมจะมาเล่นด้วยกับเราในราคา 3,900 เราจะมาลองดูนะครับผมว่าถ้าเกิดเราอยู่กับออนเนอร์เนี่ยข้อเสนอเขาดีกว่าและการเงินเขาจะผันแปรดีกว่าหรือเปล่านะเกิดราคาน้ำมันเขาพีขึ้นบ่อยๆนะเป็นเรื่องดีบางคนมีคอมเมนต์นึงเขียนว่าพี่น้องเล่นเพลย์เซฟเกินไปไม่มันเกมนี้ไม่ได้เอามันครับผมเกมนี้ไม่ได้เอามันเราเล่นแบบว่าเออให้มันผ่านไปแล้วก็ชนะเกมนี้ให้ได้ความรู้สึกจริงๆการต่อท่อแยกอะค่อนข้างมีความรู้สึกว่ามันจะหลากหลายอะแดปไปได้ดีขึ้นนะแต่การที่จะลงทุนตัวต่อท่อแยกเลยยังไม่รู้ว่าเห็นผลดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นขอลงทุนเรื่องของการเพิ่มcapacity of pipe ดีกว่าคือให้ท่อมันสามารถสูบน้ำมันได้มากขึ้นไม่รู้ว่าดีแค่ไหนแต่อย่างว่าครับเหมือนที่เราอัปเดตดาวเซอร์เราขออัปเกรดเจ้านี้ละกันด้วยจำนวนเงินที่มีอยู่1ครั้งเหลือ 15,000 นะครับผมพร้อมกับเจ้าขออีกรอบนึงครับตอนนี้ยอมลงทุนหนักหน่อยครับในช่วงแรกกับออนเนอร์เพื่อที่จะการันตีราคาครับผมว่าราคาเขาจะไม่ต่ำไปกว่า90เพราะตอนที่แล้วต่ำสุดนี่ 0.4 กว่าเลยงั้นเราขายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ออนเนอร์ครับขออีกรอบนึงนะแต่ตอนนี้คายแกเอาเงินไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่เสียใจครับถือว่าเพื่อการันตีครับผมไม่อยากไปวัดดวงโอเคเรามีของ2 อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ตุนหวังว่ารอบนี้จะทำประสิทธิภาพได้ดีเหมือนเดิมเมเยอร์โอเคนะครับต่อมาเข้าไปบวกกันเกมนี้อาจจะยาวหน่อยนะอาจจะถึงประมาณ40กว่านาทีเลยจะลองดูว่ายาวๆขนาดนี้คนทนดูกันไหวหรือเปล่าถ้ายาวขนาดนี้ไม่ไหวเรื่องไลฟ์ตัดไปได้เลยเพราะไลฟ์ยาวชั่วโมง2ชั่วโมงแน่นอนแต่ถ้าคุณทนดูกันไหวไลฟ์อาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับผมไปขุดกันโอเคเราอัปเกรดเรื่องของขนาดท่อแล้วก็การเงินครับซึ่งเริ่มต้นมานั้นทางขวาก็ลงเลยทางซ้ายก็กำลังคงที่ครับเพราะฉะนั้นดาวเซอร์ซ้ายดาวเซอร์ขวาโมตรงกลางไปลุยกันลูกช่วงแรกลงทุนไปทั้งสิ้น300นะครับผมเพื่อหาน้ำมันให้เจอให้ไวที่สุดนะครับผมโอ้ยโมมาถึงเจอเลยอ่ะนี่ไงเห็นนี่ไหมอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาประสิทธิภาพดีกว่าดาวเซอร์2หัวแล้วนี่เพราะฉะนั้นตั้งเลยเย่ แล้วก็ยืดลงมาเลยระดับ228อย่าเพิ่งมาเจออื้อหือก็กูเจอแล้วไงโมมันเจอแล้วบอกว่าถ้าเกิดอัพจากอัปเกรดไปนะครับให้คลิกที่ท่อจ้ะคลิกที่ท่อไอ้นี่มันมาเจอจุดเดียวกับที่โมเราเจออ่ะกูเจอพอดีโอเคนะครับผมอยากอัปเกรดให้เพิ่มอ๋อเนี่ยเหรอกด1ครั้งมันจะเพิ่มขนาดท่อแต่จ่ายเงินค่าอัปเกรดนี่ว่ะไอ้หอกเอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคครับเหมือนทางซ้ายจะเจอแล้วโหมันแฉลบมาตรงนี้เจออีกหุยโมมันโหดมากอ่ะตัวตุ่นเราอ่ะเจอตรงนี้อีกบอร์ดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตั้งตรงนี้อีกต่ออีกบอร์ดนึงดีมั้ยโอเคครับเอาทางซ้ายก่อนแล้วกันส่วนตามสเต็ปเดิมลงไปสักอ้าวเฮ้ยๆๆๆสูบเร็วเกิน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 เฮ้ยสูบเร็วเกินว้าวไม่ดีเท่าไหร่เลยเว้ยอ๋อมันสูบเร็วเกินจริงๆด้วยครับผมซึ่งปัญหาก็เลยเกิดเพราะว่าว้าวดีแล้วไม่ดีในเวลาเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวงานเข้าแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะมันสูบน้ำมันไวเกินไปอ่ะมันสูบน้ำมันไวเกินไปมากเลยอ่ะโอ้ยงานเข้าว้าวไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วกลับไปขนาดเดิมได้ไหมอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะโอเคครับดีครับค่าใช้จ่ายต่ำครับผมแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่ำแต่ว่าน้ำมันมันสูบเร็วเกินไปอ่ะมันเร็วจนน่ากลัวมากอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆนะเฮ้ยกลับมาอ้ยปวดหัวไม่น่าอัปเกรดท่อนั้นมาเลยสูบเร็วแต่น้ำมันหมดไวด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่น่าเลยอัปเกรดท่อนะครับถ้าไม่น่ามืดตามมัวจริงอย่าไปกดอัปเกรดท่อครับเพราะฉะนั้นอีก2บ่อนี้พี่น้องจะไม่อัปเกรดท่อมันสูบไวสำหรับสายทำเวลาครับอาทิเช่นเดี๋ยวขอพอสักนึงนะเกิดเราต้องการทำเวลาในการดูดนะครับและเร่งขายพื้นที่คืนไวๆหากคุณวางแผนได้แบบนั้นเนี่ยอัปเกรดไปเลยแล้วคุณเตรียมมาไว้เยอะวิ่งขายทันแน่ๆหรือไม่คุณก็เก็บเข้าไซโลใกล้ๆไปเลยไวกว่าแต่กลับกันถ้าคุณต้องวิ่งขายในพื้นที่ไกลๆอย่างเงี้ยพลาดเพราะฉะนั้นควรจะเอาไซโลมาตั้งได้ไหม250แต่ว่าบอร์ดนี้ทำท่าเหมือนใกล้จะหมดแล้วเอายังไงดีอะโมปล่อยโมขุดไปก่อนตอนนี้นะครับคิดว่าไอ้5ตัวนี้น่าจะวิ่งทันสำหรับบอร์ดนี้นะครับน่าจะไม่สปิลเท่าไหร่
จากลาฟนะครับผมเราน่าจะเสียค่าสปิลไปหน่อยนึงแล้วโอเคนะปล่อยโมขุดไปก่อนพลาดท่าอะไรเริ่มมาก็ไอ้นี่ละยังคงที่ทันวาเหมือนเดิมนะครับผมอย่างว่าครับมันมีอัปเกรดสักอย่างนึงมันต้องดีอย่างเสียอย่างอ่ะไอตัวตุ่นนี้ไม่เจอครับคอนเซปต์เดิมลงไป200เหมือนเดิมน่าจะเป็นความสูงความลึกพื้นฐานนะครับผมอ้าวลึกเกินอยู่แค่นี้หวังว่าจะโดนก้นบ่อนะโดนก้นบ่อใช่ไหมไม่ถึงอ่ะไม่น่าเลยต่อขึ้นมานิดนึงแล้วกันต่อขึ้นมานิดนึงอ่ะเอาแค่แบบว่าพอจับบ่อได้อ่ะจับบ่อได้ยังโอเคจับบ่อได้แล้วนะครับถือว่าผ่านบ่อนี้นี่ไงพออัปเกรดแล้วมันก็สูบไวเกินความจำเป็นไงมันเลยกลายเป็นอย่างนั้นน้ำมันบ่อนี้หมดหาคุณมาสายทำเวลาถือว่าโอเคนะเราแฉลบมาบ่อนี้เลยแล้วกันถ้ามันยังคงเป็นหัวเดิมนะครับผมโอเคนะครับฝั่งซ้ายราคาน้ำมันกำลังขึ้นนี่รีบจนแบบไม่ได้มองอะไรเลยเนี่ยเอ้าแล้วไอ้นี่คืออะไรอ่ะเจอละโอเคนะแต่ว่าทางนี้นะครับใกล้สูบน้ำมันได้ช้าหน่อยกลายเป็นตอนนี้ครับรถม้าเสียสมดุลไปเลยครับเพราะว่าไอ้นี่ปล่อยดาวเซอร์อีกคนหนึ่งลงไปหาในพื้นที่แถวนี้เสียสมดุลตอนนี้รถม้าเยอะเกินความจำเป็นด้วยครับแต่ถ้าเราอัปเกรดอีก168จะได้ท่อที่ใหญ่ขึ้นเพื่อไม่ให้เสียจังหวะทางขวาเริ่มเกมใหม่ที่บอกครับถ้าเราเริ่มเกมไวเกินไปนิดนึงเนี่ยเกมเสียสมดุลจริงๆตอนที่พี่น้องจะได้มีเวลาคิดเหมือนฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอะเมื่อมันไวเกินไปพี่น้องคิดตามตัวเกมไม่ทันกลายเป็นทุกครั้งที่เราวางแผนมันจะพลั้งไปเลยถ้าอย่างเงี้ยรถม้าเกินความจำเป็นแล้วไงจริงๆด้วยอะอัปเกรดไปเลยม้ามันเยอะก็ความจำเป็นไปแล้วอะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันสูบไปเลยแล้วกันทางแดงก็ไม่ได้ดีไปกว่าทางขวาก็ไม่ได้ดีกว่าทางซ้ายเท่าไหร่เลยเพราะราคาก็ไม่ได้ผันแปรขึ้นสูงอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ทีแรกนะครับผมทางซ้ายยังคงไม่เท่าไหร่ทางขวาก็นิ่งสนิทรอบนี้ถือว่าอัปเกรดท่อพี่น้องผิดหวังนะในความรู้สึกพี่น้องไม่ใช่คนที่ชอบเล่นเกมเร็วแบบว่ามาปุ๊บเจอบอดูระดมม้าในกรณีนั้นเกิดเรามีไซโลทั้งนิดนึงแล้วเก็บแบบว่าเก็บลงตุ่มอย่างเดียวอาจจะช่วยได้มันเจอแถวนี้นะแต่มันไม่เจอว่าลึกแค่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกอาจจะต้องเอาโมมาช่วยดันละเอาลงไปลึกๆเลยลูกพ่อถือว่าเริ่มได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยน้ำมันบอดนี้จะหมดไวมากครับเอาตามตรงนะเพราะฉะนั้นโมขุดอยู่แถวนี้ต้องหาขอบของแหล่งน้ำมันให้เจอโมยังไม่เจออีกเลยทับสับเป็นโมนะครับก็คือตัวตุ่นนั่นแหละมันสูบได้ทีละไม่เต็มไงเห็นไหมมันสูบได้ทีละไม่เต็มอ่ะมันเลยกลายเป็นว่ารถมาเยอะไม่จำเป็นเก็บเข้าไซโลเลยไหมสูบได้ทีละแค่นี้ก็เปล่าประโยชน์อ่ะปาเอาดาวเซอร์หาแถวนี้คนนึงเครียดแล้วมันสูบได้ช้าด้วยเพราะว่าท่อไม่ใช่แนวดิ่งอ่ะมันมีเป็นแนวชันขึ้นมานิดนึงกลายเป็นท่อใหญ่ไปก็เท่านั้นน่ะทีแรกเข้าใจว่าเพิ่มขนาดท่อไม่แค่เพิ่มคาปาซิตี้หมายถึงเพิ่มความจุของมันแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะดูดสูบเพิ่มแรงดูดแรงดันอะไรด้วยโอเคบายริกฟอดิกแถวนี้ลงไป200เหมือนเดิมยังไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับผมยังไม่เจอเหมือนเดิมไม่มีทีท่าว่าจะเจอด้วยซ้ำพาร์ทนี้นี่เครียดเลยถ้าพูดน้อยลงขออภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันโปรเซสมันต้องคิดมากขึ้นทำไงจะผ่านช่วงนี้ไปได้จริงๆมันคือโอกาสนะโอกาสในการที่เจอบ่อน้ำมันแต่ต้นเกมทั้ง2บ่อ3บ่อแล้วด้วยแต่พี่น้องมองว่ามันเป็นวิกฤตตรงที่ว่าเราเจอแต่เราสูบน้ำมันได้ไม่มากพอเนี่ยสูบได้แค่ทีละแค่ไม่เต็มคันน่ะกลับมาสูบอีกทีก็ได้แค่หน่อยเดียวเอาไงดีวะอย่างว่าครับเราจะค่อยเรียนรู้ไปกับมันนะครับเนี่ยเติมได้แค่นี้เองเห็นปะทางซ้ายเริ่มขึ้นละการประกันราคาน้ำมันก็ไม่ได้ให้ผลดีเสมอไปนะมาลงไปหาอีกรอบนึงลูกบางคนบอกพี่น็อตลงทุนสแกนเนอร์ถ้าเราลงทุนแล้วผิดหวังอะเหมือนตอนนี้ไอ้ท่อมันลงทุนแล้วมันผิดหวังจริงเสียเงิน 7,500 ไปถือว่าเสียค่าโง่ครับมันดีถ้าเกิดเราวางแผนจะเล่นงานเร่งด่วนไงว่าเอองานนี้เราจะเร่งด่วนนะจะขุดหาน้ำมันกันแบบเร่งด่วนถ้ามันแฉลบอยู่ในพื้นที่แถบนี้ขอให้เจอถ้าไม่เจอต้องลึกไปกว่านี้อีก
ทางซ้ายดีกว่ามากๆเลยตอนนี้ราคามีแค่ไม่กี่คันนะครับที่สูบน้ำมันได้เต็มคันเฮ้ยหรือว่าต้องอัปเกรดตรงนี้มันถึงจะดูดไวขึ้นอีกหน่อยนึงหรือเปล่าเกิดไปน็อตเพิ่มขนาดท่อตรงนี้ไปอีกอะมันจะเจอไหมอ่ะลองดูแล้วกันดูว่าน้ำมันมันจะเยอะขึ้นไหมดูสิเพราะถ้าเกิดเราอัปเกรดแบบว่าเป็นท่อใหญ่มันจะสูบได้แรงขึ้นหรือเปล่าตัวตุ่นหามอ้อโอเคครับแสดงว่าถ้าเกิดเราห้ามใช้ท่อใหญ่ผสมท่อเล็กสินะจะใหญ่ก็ต้องใหญ่ทั้งหมดค่อยๆเรียนรู้ไปขนาดฝั่งซ้ายเราไม่ได้การันตีราคานะครับผมแต่ว่าราคาก็ขึ้นมานานแล้วตอนนี้เริ่มลงแล้วโอเคนะครับผมตอนนี้เริ่มสูบเร็วกว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเริ่มลงมาหน่อยนึงนะครับผมโอเคค่อยๆลงมาอีกรอบนึงฝั่งซ้ายราคาเริ่มลงมาที่เดิมละหาไม่เจอว่ะแถบนี้ไปทางนี้ให้หมดเอายังไงดีเนี่ยแนวนี้ก็ยังหาไม่เจอแล้วนี้ก็ยังหาไม่เจอตุ่นก็หาไม่เจอในพื้นที่แถบเนี้ยออกัสเหรอเพิ่งจะไม่กี่เดือนเองนะโอเคนะใกล้เต็มมั้ยเนี่ยเยอะแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาดูดก่อนน้ำมันจะหมดบ่อแล้วสูบเร็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 วโอเคโอเคโอเคบ่อนี่หมดแล้วครับผมอ่ะโอเคเจออยู่ตรงนี้พอดีฉลับมานี่เลยจ้ะโอเคนะแต่นี่น่าจะเป็นเจอของเส้นนี้มากกว่านะส่วนฝั่งนี้กลับไม่เจอโอเคนะครับผมอันนี้เป็นของบ่อนี้แต่บ่อนี้ยังไม่เจอจริงด้วยแสดงว่ามันต้องมีแถวๆนี้อีกอันนึงเพียงแต่เรายังหาไม่เจอเท่านั้นเองบ่อนี้มันใหญ่ขนาดไหนทำไมสูบเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหมดน้ำมันรั่วตลอดเวลาเลยนะครับว้าว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 ตรงนี้หมดแล้วนะครับผมน้ำมันแต่ยังสูบเติมอีกนิดหน่อยทางซ้ายมือตอนนี้น้ำมันจะเริ่มเต็มมาอ่ะมันไม่มีม้าตัวไหนวิ่งมาเก็บน้ำมันตรงนี้เลยอ่ะระบบ AI ไม่วิ่งแบ่งมาทางนี้เลยสักคันเดียวอ่ะจริงๆด้วยโอเคโอเคมีคันนี้วิ่งมาเติมนิดหน่อยนึงสูบอีกละโอเคนะครับเหมือน AI มันจะแบ่งมาทางนี้นิดนึงนะสูบเร็วปวดหัวนิดปวดหัวนิดช่วงครึ่งเกมหลังเป็นตอนพูดน้อยมากเลยเนาะขออภัยไปนิดนึงเกมมันยากขึ้นอ่ะมันยากขึ้นแล้วมันสเปะสปะไปหมดเลยมันผิดแผนจากที่เราวางไว้มากเลยอ่ะทุกอย่างมันผิดไปหมดอ่ะโอเคเกมที่แล้วเราเล่นแบบว่าน้ำมันไม่มีรั่วสักนิดเดียวเลยนะอย่างว่าครับนี่คือสิ่งที่อาจจะจำเป็นเพิ่มขึ้นแล้วมันจะบาลานซ์กันการที่เรามีรถทุกม้าทุกน้ำมันก็คือม้าเนี่ยและเพิ่มให้จุดพ่วงของมันใหญ่ขึ้นอาจจะช่วยมาแก้บาลานซ์ในเรื่องของเนี่ยบ่อสูบน้ำมันที่มันกินน้ำมันมันสูบน้ำมันเร็วจนเกินไปเลยพวกนี้กับรถม้าที่มีถังเก็บน้ำมันเล็กๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันไม่บาลานซ์กันนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณเซฟใช่ไหมอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะหมดแล้วทำเงินได้จริงครับแต่ว่าเล่นแล้วไม่แฮปปี้เลยเกมนี้รู้สึกว่าการทำน้ำมันรั่วแบบไม่ใช่พอยต์ของพี่น็อตเลยอะและบ่อนี้ก็แบบเก้อค้างไปเปล่าๆด้วยถ้าช่วงท้ายพูดน้อยไปนิดนึงขออภัยจริงๆนะมันคิดวงเวียนอยู่เลยตลอดเลยว่าจะแก้เกมยังไงคงไม่คนบ่นแน่เลยพี่น็อตช่วงท้ายเกมพี่น็อตเงียบไปนิดนึงอ่ะโอเคนะครับผมแต่ฝั่งแดงเวลาราคาน้ำมันมันขึ้นมันก็ขึ้นโหดจริงๆอ่ะแหละการเพิ่มท่อใหญ่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีจริงๆนะครับผมไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีจริงๆนะครับผมรอบนี้จ่ายค่าน้ำมันรั่วกันหนังอานเลยบอกให้รู้ไว้เลยเข้าออกละช่างมันกอไปเลยแล้วกันให้มันผ่านไปเกมนี้ไม่แฮปปี้สุดๆพี่น้องไม่ทันตั้งตัวไงเรื่องของน้ำมันรั่วไปเข้าออกละเล่นให้มันผ่านไปก่อนแต่บ่อนี้น้ำมันมันเยอะมากเลยนะเราสูบเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหมดสักทีพี่น้องมองว่าบ่อขวาคงจะเป็นบ่อที่ใหญ่สุดๆอ่ะเนี่ยดูสิเพิ่มรถม้าดีไหมอ่ะเราก็คิดตั้งนานเออใช่เรื่องที่ตื้นเขินที่สุดเลยคือทำไมไม่เพิ่มรถม้าเออใช่นี่ไงแม้แต่เรื่องง่ายๆเนี่ยมันเวลามันไอเนี่ยมันจะนึกไม่ออกเลยคนที่แบบคนดูพี่น็อตเพิ่มรถม้าเออใช่
เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมคิดไม่ได้ปล่อยน้ำมันรั่วตั้งหลายรอบโอ้ยติกระโหลกตัวเองหน่อยมึงโง่อย่างนี้หน่อยมึงโง่อย่างนี้ปรับตัวไม่ทันในช่วงแรกเกมมันเฟลทั้งเกมเลยเพิ่มโหลดมาในช่วงนี้ยังทันหรือเปล่าฝั่งซ้ายอ่ะโอเคไม่น่าน็อตไม่น่าเลยจริงๆไม่น่าเลยน็อตมันก็แนะนำอยู่ว่าน้ำมันรั่วให้เพิ่มม้าโอ้ยเป็น 20,000 ที่ไม่แฮปปี้เลยฮะเกมนี้อ่ะเริ่มลงละไปทางขวาให้หมดเข้าโนเวมเบอร์ยังมีดีเซมเบอร์ครับบ่อขวาหมดแล้วครับมีบ่อซ้ายที่ยังคงสูบได้อยู่แต่ยังไม่รู้ว่าสูบได้อีกเยอะน้อยแค่ไหนโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับผมกลายเป็นเพิ่มรถม้ามาเป็นจุดที่มันหยุดรั่วพอดีโอ้ยเพิ่มปุ๊บมันหยุดรั่วปั๊บเหลืออยู่แท่นเดียวลัสมันแล้วเดือนสุดท้ายหมายความว่าถ้าเรายังเหลืออันเดียวนะลงให้มันสูบกันในไวไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าบ่อ นี้มีน้ำมันเหลือเยอะแค่ไหนปะมาสูบกันในไวเลยมามีกันตั้งหลายคันแล้วนี่มีกันตั้ง 4-5 คันใช่ไหมมาสูบกันเยอะไปเลยแล้วก็ผ่านเดือนนี้ไปให้มันฉลุยฉลุยไปซะปาวิ่งมาสูบกันให้ไวเลยเนี่ยพี่ท็อตเฟลในใจนิดนะรู้ไหมน้ำมันรั่วแล้วก็สูบเร็วไม่ได้เตรียมม้าเฟลเลยอะทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้คิดไม่ออกวะขออภัยนะถ้าแบบช่วงท้ายเกมมันแผ่วไปเลยอะแต่เหยียบ 20,000 จริงๆครับเราไม่เคยเหยียบสูงขนาดนี้มาก่อนการเพิ่มขนาดท่อทำให้เราหาเงินได้ไวขึ้นเป็นเรื่องดีแต่พี่น็อตปรับตัวไม่ทันนี่คือไม่ใช่ตัวเกมไม่ดีแต่พี่น็อตพลาดเองพี่น็อตปรับตัวไม่ทันอะไรที่มันไวเกินพี่น็อตแก้ตามไม่ได้ไงไม่มีเวลาคิดโอเคเหยียบ50นาทีครับเกมนี้โอเคดูดจนหมดบ่อจริงได้โบนัสอีก 1,000 แต่โดยรวมก็เหยียบ 20,000 โอเคนี่ไงโอ้ยโดนหักค่าน้ำมันรั่วไป 6,000 กว่าเลยเหรอโอ้ยไม่น่าตัวไอ้นี่ไงถ้าเกิดเราใส่ไป 50% น่ะเราจะโดนหักแค่ 3,000 ได้ 3,000 กว่าอ่ะตรงที่บาร์เมื่อกี้เนี้ยที่ไอ้คนหัวตะเถิกมันบอกว่าถ้าเกิดน้ำมันรั่วจะลดค่าปรับอะไรประมาณเนี้ยหรือประมาณว่าค่าปรับแล้วไม่คิดอะไรมากอ่ะโอเคนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีและแย่ในเวลาเดียวกันหาได้มากก็เหลือไม่เยอะตาตะกี้นี่หาได้น้อยกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่มีน้ำมันหยดน้ำมันหมดรั่วเลยขายไปเราลงทุนกับฝั่งขวาก็จริงแต่ฝั่งซ้ายกับขายน้ำมันได้มากกว่าพี่น้องมองว่าฝั่งขวาไม่ค่อยโอเคนะต่อมาฝั่งซ้ายเรื่องของท่ออัปเกรดท่อตรงนี้ตุ่นเกมตะกี้พี่น้องรู้สึกแฮปปี้กว่าเยอะเลยเติร์นเกมช้าแต่ว่ามันโอเคเรื่องของท่อพี่น้องมองว่าเกมไวไม่ใช่สไตล์พี่น้องจริงๆนะเกมไวไม่ใช่สไตล์พี่น้องปรับตัวไม่ทันเราหาเงินได้สูงก็จริงหลังจากหักค่าใช้จ่ายลงไปแล้วแต่ก็เลยทำให้รู้หนึ่งอย่างข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกัน เล่นเสร็จเหมือนสัจธรรมเริ่มบังเกิดอะไรประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะครับผมกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันพี่น้องไม่แน่ใจว่าใกล้ถึงคิวที่พี่น้องนัดไปหรือยังสำหรับเชอร์มอยในพาร์ทที่2นะครับผมต่อจากนี้มีคนบอกว่าเรียกร้องให้ทำไลฟ์สตรีมดีไหมขึ้นอยู่กับพวกคุณว่าเหมาะสมหรือเปล่าถ้าคลิป 40-50 นาทีเนี้ยคุณยังรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกน่าเบื่อเวลานอยคุณอยากกดข้ามว่าพี่น้องแบบเซ็งๆพูดแล้วไม่ออกจนอยากต้องกดข้ามเนี่ยแสดงว่าไลฟ์คุณไม่ผ่านแล้วเวลาคุณมาดูย้อนหลังแล้วพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงที่มันข้ามไม่ได้เลยเนาะแล้วก็โอเคคุยกับคนดูณปัจจุบันก่อนแล้วก็เรื่องไลฟ์เป็นข้อคิดให้คุณไปคิดกันว่าควรหรือไม่ควรนะครับผมเกิดใครดูจบคลิปนี้แล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อผลักดันโปรเจกต์นี้ต่อไปหากคุณติดตามคุณดูทุกวิวมีค่ากับผมก็จริงแต่ก็ช่วยไลค์นิดนึงได้รู้ว่าโปรเจกต์นี้มันไม่ได้แค่คนดูกี่สิบวิแล้วก็ปิดไปเพราะนับ1วิวถ้าคุณดูจบก็หันไปกดนิดนึงให้รู้ว่าโปรเจกต์นี้ยังดันต่อไปได้ใครที่ดูจบแล้วคอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆดีไม่ดียังไงบอกได้คลิปนี้บอกว่าเป็นช่วงท้ายอาจจะนิดหน่อยก็ขออภัยครับผมแต่เราพยายามแล้วพอดีหัวมันตึงจริงตะกี้นี้แต่ถือว่าก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปใครอยากแชร์เพื่อนดูผมแชร์อยู่ข้างล่างยังไม่กด Subscribe กดซะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหากคุณว่าคุณดูคลิปจบแล้วคุณยังรู้สึกเฟลไม่พอมันมีที่เฟลกว่านั้นอีกครับ
ขณะที่พระกำลังนั่งตรวจงานนะครับผมก็ปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ว่าเราอยู่ในตัวเมืองครับแล้วกำลังคุยกับออนเนอร์เรื่องที่ว่าจะตกราคาตกลงราคาน้ำมันกันเนี่ยว่า1ปีเนี่ยจะให้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่จะมีอีกคนนึงหัวเถิกๆนั่งอยู่ใช่ไหมไอ้บาร์นี่ใส่แว่นนะครับผมไอ้หัวเถิกนั่นน่ะเรียกไอ้หัวเถิกตอนนี้น้อยมากนะครับผมเกิดเรานะครับยอมจ่ายเงินให้มันนะครับ550นะครับในปีนั้นที่เราทำน้ำมันรั่วแหลกลานเนี่ยมันจะไม่คิดเงินสักบาทเลยไอ้หอกหักเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ไม่ยอมกดเองมานั่งตรวจงานแล้วโคตรเฟลเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ไป 20,000 เต็มๆแล้วอ่ะแค่นั้นแหละเครียดตอน5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนอนหลับฝันถึงหน้ามันแน่ไปแล้วครับ